Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. พี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพวกเราทุกคนนะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เอาใจใส่ในการศึกษาเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาเรื่องราวหนึ่งนะครับนั่นก็คือการศึกษาเรื่องราวของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในมุมต่างๆความการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบรรดาบุคคลรอบข้างนับเป็นตัวอย่างแล้วก็จะเป็นคำสอนที่จะมีให้กับพวกเราเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะบุคคลที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้การันตีเนี่ยนะครับไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่นักฟุตบอลนักวอลเลย์บอลนะครับหรือใครที่จะเอามาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแหละครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่บุคคลตัวอย่างในศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่ท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐมากที่สุดในโลกเป็นมหาบุรุษแห่งโลกนะครับดังนั้นครับเราคงขาดทุนอย่างมากเราที่ได้รับฉายาว่าเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรากลับเป็นบุคคลที่ไม่เอาใจใส่ในการศึกษากับบุคคลที่เรานั้นได้อยู่ภายใต้การเป็นประชาชาติของเขานะครับนั่นก็คือท่านนบีเนี่ยก็คงจะขาดทุนอย่างแน่นะครับและที่สำคัญครับหากวันนี้เราลองย้อนกลับไปถามนะครับบรรดาเยาวชนของเราเนี่ยว่าใครคือนักฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดในโลกเนี่ยตอบได้ไหมครับเราได้ไหมครับเยาวชนเราจะตอบกันได้นะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเป็นเมสซี่โรนัลโดอะไรที่จะเอ่ยชื่อถึงกันเนี่ยนะครับคือจะรู้จักครับและไม่ได้รู้จักแค่ชื่อด้วยที่สำคัญรู้จักด้วยว่าเขาจะชอบใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรใส่เสื้อเบอร์อะไรและชอบทานอาหารอะไรคือรู้ละเอียดเนื่องจากชอบเนื่องจากรักประทับใจก็เลยเอาใจใส่ในการดูรายละเอียดของคนคนนั้นแต่ปัญหาที่กำลังเกิดและก็คุกคามกับประชาชาติมุสลิมปัจจุบันนี้นะครับคือความไม่รักนบีอย่างแท้จริงคือทุกคนเนี่ยถ้าลองไปถามนะครับใครที่เป็นมุสลิมไปถามว่ารักนบีไหมก็จะตอบเหมือนกันว่ารักนบีแล้วรู้จักอะไรเกี่ยวกับนบีไหมอ๋อนบีเหรอก็นบีนะชื่อมูฮัมหมัดนามสกุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนู่นเลยครับไปใส่นามสกุลให้กับท่านนบีอีกนะครับไม่นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดุอาเป็นบทพรที่เราได้อวยพรเมื่อกล่าวถึงท่านนบีไม่ใช่นามสกุลนะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยว่าอ๋อศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนามสกุลนบีไม่ใช่นะครับเป็นดุอาที่เราขอพรให้กับท่านนบีเมื่อมีการกล่าวชื่อของท่านขึ้นเนี่ยนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพบกับเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ไม่น่าจะหนักเกินไปนะครับวิกฤตการไม่รักนบีที่กำลังประสบกับประชาชาติอิสลามในปัจจุบันนี้ที่มีการข่มกันมีการอิจฉากันมีการทะเลาะกันจะเป็นรากหญ้าอย่างคนทั่วไปการทะเลาะกันของเยาวชนการทะเลาะกันของผู้ใหญ่หรือการทะเลาะกันของนักวิชาการที่มีความเห็นต่างกันเนี่ยไม่ทะเลาะกันเนี่ยก็ดีครับแต่ว่าเห็นต่างกันหน่อยทะเลาะกันเนี่ยไม่ดีแล้วเป็นไปได้ไหมว่าวิกฤตการไม่รักนบีเนี่ยมันกำลังมาคุกคามกับประชาชาติอิสลามในยุคนี้มันก็เลยทำให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดความอ่อนแอเกิดการไม่เอาใจใส่ในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกระเบียบนิ้ว ก็เลยเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากจะย้อนกลับมาดูแนวทางของท่านนบีในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับดังนั้นครับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องมาทบทวนมาเอาใจใส่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพูดกี่ตอนหรือว่ากี่ครั้งเนี่ยก็ไม่จบเพราะชีวิตท่านนบีนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละตอนในแต่ละคำสอนเนี่ยมันมีบทเรียนเยอะในแต่ละเหตุการณ์มันมีบทเรียนเยอะนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็คงจะเข้าสู่หัวข้อใหม่นะครับหลังจากที่เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับหลานๆของท่านเนี่ยว่าท่านนบีเอาใจใส่ต่อหลานๆยังไงนะครับแล้วการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับหลานเนี่ยจะเป็นตัวอย่างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายส่วนการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบุตรเนี่ยจะเป็นตัวอย่างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกสาวนะครับเพราะว่าลูกส่วนใหญ่ของท่านนบีเนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกชายเนี่ยเสียชีวิตก่อนนบีหมดเลยแต่เป็นลูกสาวเนี่ยก็จะมีชีวิตหลังจากท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็มีท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงรุกอยยะห์นะครับที่มีชีวิตอยู่หลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปนะครับก็จะมีบรรยากาศลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนบีเป็นมนุษย์เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามได้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประทานนบีมาให้เป็นมลาอิกะห์เป็นเทวทูตหรืออะไรที่เราจะเรียกในภาษาไทยนะครับแต่เทียบกันไม่ได้กับคำว่ามลาอิกะห์อยู่แล้วนะครับเป็นมลาอิกะห์มาเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตามไม่ได้แล้วเราก็จะมีข้ออ้างว่านั่นมลาอิกะห์นี่มนุษย์เราจะไปเรียนแบบกันได้ยังไงแต่นี่ไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับนบีของเราเป็นมนุษย์นะครับกินเหมือนกันนะครับนอนเหมือนกันอาจจะมีอิบาดะห์ที่มีความเข้มข้นกว่าแต่นั่นก็ยังเป็นลักษณะของมนุษย์แสดงว่าเราเองต้องศึกษาชีวประวัติของท่านดูถึงบุคลิกต่างๆของท่านเนี่ยนะครับเราจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้จงได้นะครับเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์เขามีความรักมีความละเอียดอ่อนในการติดตามท่านนบีแม้กระทั่งผมงอกของท่านนบีมีกี่เส้นเขายังนับเลยนะครับเนี่ยความรักของซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเหมือนกับที่เยาวชนของเรารักนักฟุตบอลเนี่ยนะครับสังเกตว่าถนัดท่าไหนเวลาไปแข่งอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างนี้ใครที่ปั่นฟรีคิกแม่นที่สุดเนี่ยจะตอบได้เลยนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีเยาวชนถามกันใครปั่นฟรีคิกแม่นที่สุดนะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าความรักตรงนี้น่ะเอามาให้ท่านนบีได้ไหมความรักที่เราได้รักกับคนอื่นๆเนี่ยรักดารารักนักฟุตบอลรักนักกีฬาเนี่ยเราเอามามอบให้ท่านนบีได้ไหมครับได้อยู่แล้วหลายๆคนโอ้ได้อยู่แล้วทำไมจะไม่ได้แบบไหนได้เหมือนกับที่เรารักนักฟุตบอลนักกีฬาแล้วก็ไปติดตามเขาทุกแมตช์หรือเปล่ามีแข่งที่ไหนกี่โมงยังไงดึกแค่ไหนเนี่ยตื่นตะฮัจญุดไม่เคยตื่นนะครับแต่พอมีบอล นะครับตี 3เนี่ยโอ้ยไม่ได้ต้องตื่นให้ได้เลยแล้วก็ต้องรับชมให้ได้อันนี้เป็นความจริงที่เป็นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้มาตำหนิหรือว่ามาประนามมาด่าว่าใครนะครับแต่ต้องการจะบอกว่านี่คือความรักที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมจริงได้ยินเรื่องราวท่านนบีกี่ครั้งแล้วเราร้องไห้กี่ครั้งนะครับแล้วก็ได้ยินได้ดูหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีกี่ครั้งที่ร้องไห้ไปกี่ครั้งอันนี้สำหรับคนที่ติดเรื่องพวกนี้นะครับเขาเรียกนะครับเป็นเกาหลีลิทึมนะครับเป็นพวกนิยมเกาหลีนะครับเอาเป็นว่าเรามานิยมนบีกันเรามามอบความรักตรงนี้ให้กับท่านนบีกันนะครับและอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะพบความสนุกมากกว่าซีรีส์เกาหลีซะอีกครับแล้วเราจะพบสิ่งที่จะทำให้เราประทับใจมากกว่านักกีฬานักฟุตบอลซะอีกครับเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวจริงท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานนบีมาเนี่ยนะครับนบีก็ยืนยันด้วยกับคำพูดของท่านเองเนี่ยว่าอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะการิมัลอัคลากแท้จริงฉันเนี่ยได้ถูกส่งลงมาบนโลกใบนี้ได้ถูกส่งลงมากับประชาชาติในยุคสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับลิอุจัมมิมะมาการิมัลอัคลากเพื่อทำให้อัคลากที่มันมีความสูงส่งเนี่ยนะสมบูรณ์เพื่อทำให้มารยาทที่สวยงามเนี่ยสมบูรณ์ดังนั้นใครรักนบีเขาจะมารยาทดีครับดังนั้นคนที่เขาเนี่ยมีหัวใจที่รักนบีเนี่ยเขาจะพูดนุ่มนวลจะมีมารยาทที่ดีจะไม่เลือกคัดสรรคำพูดที่หยาบกร้านกระด้างในการที่จะกล่าวหรือทำการตักเตือนกับผู้คนเวลาเขาจะปฏิสัมพันธ์กับใครแม้กระทั่งเป็นศัตรูเนี่ยเขาก็จะนุ่มนวลครับดังนั้นเนี่ยใครที่ได้เอาท่านนบีเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในดวงใจแล้วนะครับชีวิตของเขาวิถีของเขาการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยนะครับจะมีแต่คนที่อยากจะเข้าใกล้ส่วนคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอาจจะมีรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากเข้าใกล้ดูท่านนบีสิครับ คนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่อะไรก็ยังให้ฉายาท่านนบีว่าอามีนไม่ได้กล่าวหาว่าท่านนบีเนี่ยโดนตัดไปแล้วเรื่องของคำว่าอามีนเนี่ยไม่ได้รับการยกย่องไม่ได้รับการเชิดชูแล้วไม่นบีได้รับคำนี้ตั้งแต่ก่อนท่านนบีจะได้เป็นนบีซะอีกและไม่มีใครมาถอดถอนคำนี้เนี่ยออกจากการดำเนินชีวิตของท่านนบีเลยแสดงว่านบียังคงรักษาความไว้วางใจให้กับสังคมได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับหากว่าเราได้ไปศึกษาพิมพ์คำว่ามุฮัมมัดในมุมมองของนักวิชาการต่างๆที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเราจะเจอคนชื่นชมท่านนบีเยอะมากเลยนะครับชื่นชมโดยที่มุสลิมบางคนเนี่ยยังไม่ได้ชื่นชมนบีเลยนะครับชื่นชมในมุมของท่านนบีเนี่ยมีคนรักมากที่สุดในโลกท่านนบีเนี่ยเป็นแม่ทัพที่ดีที่สุดในโลกท่านนบีเป็นผู้ปกครองที่มีความเก่งมากที่สุดในโลกแบบนี้ครับที่คนทั่วไปเนี่ยเขาให้การชื่นชมกับท่านนบีกันเราเองเนี่ยก็ต้องมาเอาใจใส่นะครับกับประวัติของท่านกับแบบอย่างของท่านนะครับเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์นะครับในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเนี่ยนะครับก็เลยได้ถูกเรียกในภาษาไทยว่าเป็นเพื่อนบ้านหนึ่งในสำนวนของภาษาอาหรับนะครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องถึงขั้นที่ทำให้คนหนึ่งเข้าสวรรค์หรือตกนรกได้เลยนะครับเพื่อนบ้านนะเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเข้าสวรรค์หรือตกนรกได้เลยทำไมผมถึงบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพราะมีคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาใจใส่นะครับแล้วก็ได้สอนกับพวกเราในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับมาดูในภาพรวมของคำว่าเพื่อนบ้านก่อนนะครับนิยามของคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนที่เป็นอายะห์กุรอานได้พูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านด้วยนะครับอยู่ในสุเราะห์อันนิสานะครับอายะที่36นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปจดบันทึกอายะที่36สุเราะห์นิสาหรือจำไปก็ได้แล้วก็ไปเปิดศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าอายะกุรอานอายะดังกล่าวนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเพื่อนบ้านและก็รายละเอียดต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอายะนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะอ์บุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาพวกท่านทั้งหลายจงทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าได้ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์โดยเด็ดขาดวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและจงทำความดีกับผู้อุปการะทั้งสองก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับวะบิดิลกุรบาวัลยะตามาวัลมาซากีนและจงเอาใจใส่นะครับดูแลบรรดาบุคคลที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดบรรดาเด็กกำพร้าคนยากจนคนขัดสนวัลจาริดิลกุรบาและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็เป็นเครือญาติวัลจาริลจูนูบีแล้วก็เพื่อนบ้านอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติวัซซอฮิบิบินจัมบ์แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาในสภาพทั่วๆไปจะเป็นมีทัศนะของอุลามะที่อธิบายเรื่องนี้เนี่ยว่าอาจจะหมายถึงภรรยาอาจจะหมายถึงเพื่อนทั่วๆไปในขณะเดินทางก็มีหรือขณะที่ไม่เดินทางก็มีนะครับแต่ทัศนะที่ให้น้ำหนักนะครับมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับจากการอธิบายของนักมุฟัสซิรีนเนี่ยเขาบอกว่าก็หมายถึงเพื่อนทั่วๆไปด้วยแสดงว่าอัลกุรอานเนี่ยเอาใจใส่เรื่องของเพื่อนด้วยนะครับวับนิสซาบีลวะมามาละกัตไอมานุกุมและบรรดาบุคคลที่เดินทางเราก็ต้องเอาใจใส่กับพวกเขาด้วยนะครับรวมถึงบรรดาบุคคลที่มือขวาของเราครอบครองนะครับหมายถึงทาสเรานั่นเองนะครับอินนัลลอฮะลายุฮิบบุมันกานะมุคตาลันฟะคูรอแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบไม่ทรงรักนะครับบรรดาบุคคลที่เย่อหยิ่งจองหองนะครับบุคคลที่คุยโวโอ้อวดนะครับหมายถึงว่าคุยว่าฉันเนี่ยมีอย่างงู้นมีอย่างนี้แต่ไม่เคยเอาใจใส่กับบรรดาบุคคลรอบข้างเลยเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากอายะกุรอานซูเราะห์อันนิสานะครับอายะที่36นะครับในอายะนี้นะครับมีคำว่าญาร์เนี่ยนะครับถูกระบุไว้ในอายะกุรอานเนี่ยนะครับถึง 2-3 ครั้งด้วยกันคำว่าเพื่อนบ้านถูกระบุไว้2ครั้งด้วยกันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับคำใดก็ตามที่ถูกระบุในอัลกุรอานแม้จะเป็นแค่อักษรเดียวพยัญชนะเดียวเนี่ยส่วนนั้นมีความสำคัญมากทำไมล่ะเพราะนี่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ครับไม่ใช่มนุษย์แต่งขึ้นแสดงว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถูกระบุในคำสอนของอัลกุรอานเนี่ยชัดเจนมาดูความหมายที่อุลามะนะครับเชคมุนัจญิดนะครับซึ่งหนังสือที่เราได้เอามาศึกษากันเนี่ยนะครับทบทวนกับท่านพี่น้องที่อาจจะเพิ่งมารับฟังนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันใหม่นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าไกฟะอามาละฮุมแปลว่าท่านรอซูลได้ทำการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไร ชื่อหนังสือนะครับเป็นหนังสือที่ประพันธ์หรือแต่งโดยเชคมูฮัมหมัดซอเลห์ มุนัจญิดนะครับเป็นหนึ่งในตอนนี้ก็โดนหายตัวไปนะครับโดนหายตัวไปโดนจับตัวไปที่ซาอุดีนะครับกับปัญหาวิกฤตเรื่องของการจับตัวอุลามะนะครับที่อาจจะมีแนวคิดอะไรแตกต่างกับรัฐบาลนะครับเราไม่ไปแตะเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงภาพรวมของบุคลิกภาพของท่านนบีในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปกับลูกของท่านกับภรรยาของท่านกับเครือญาติของท่านนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับเชค มุนัจญิดนะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าวันจาริดุลกุรบาเนี่ยท่านก็อธิบายคำว่าจาริดุลกุรบาเนี่ยแปลว่าอันจารุลกอรีบเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเอามากล่าวก่อนเพื่อนบ้านประเภทอื่นเนี่ยเพราะว่าต้องให้ความสำคัญก่อนถ้าหากว่าเรามีเพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติเนี่ยนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยอยู่ติดกับบ้านเพื่อนกับบ้านญาติของเราเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็เป็นญาติด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านด้วยแสดงว่ามีความสำคัญนะครับถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะครับซึ่งเชคได้อธิบายนะครับว่าละหูฮักก้อนี่ฮักกุลจาวาร์วะฮักกุลกอรอบะเขามีสิทธิ์2ตำแหน่งเลยหมายถึงว่าเพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติเรานะครับมีสิทธิ์2ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือสิทธิ์ในการเป็นเพื่อนบ้านต้องเอาใจใส่กับเขาและสิทธิ์ที่2ก็คือสิทธิ์ในการเป็นเครือญาติที่เราต้องเอาใจใส่กับเขาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นคำบอกกล่าวนะครับฟะละฮูอาลาจาริฮิฮักกุนวะอิห์ซานุนดังนั้นเป็นที่จำเป็นสำหรับเขาในการที่จะต้องทำความดีมอบสิทธิในการเป็นเพื่อนบ้านรอญะอิลันอรฟเชคก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าไปดูว่าเขาให้ความสำคัญกันยังไงแถวบ้านน่ะแถวบ้านเราให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านยังไงเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับคำว่าอัลจาริดิลกุรบาวัลจาริลจุนุบมาดูอีกคำหนึ่งนะครับที่แปลว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับวัลจาริลจุนุบิความหมายก็คืออัลลอฮีไลซาละฮูกอรอบะความหมายก็คือเป็นเพื่อนบ้านทั่วไปที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาตินั่นเองสรุปง่ายๆแค่นี้แสดงว่าของตำแหน่งนี้ถูกระบุในอัลกุรอานนะครับและอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเพื่อนเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับวัสซอฮิบิบินจัมบิวัสซอฮิบิบินจัมบิความหมายก็คืออัลรอฟีกุฟิสซาฟัดอันนี้ทัศนะหนึ่งผู้ที่เดินร่วมทางขณะเดินทางกันผู้ที่ร่วมเดินทางเนี่ยเขาเรียกว่าอัสซอฮิบิบินจัมนะครับอันนี้ทัศนะหนึ่งวากีและอัลเจ้าจะทัศนะที่2เขาบอกว่าหมายถึงภรรยาคำว่าอัลซอฮิบิบินจัมในอัลกุรอานเนี่ยหมายถึงภรรยาว่าเราต้องทำดีต่อภรรยาหรือคู่ครองสามีกับภรรยาแบบนี้นะครับวากีและทัศนะที่3อัลซอฮิบมุตละกอเพื่อนน่ะแบบไหนก็ได้ที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกระบุในอัลกุรอานนะครับว่าละอัลละหูเอาละเชค มุนัจญิดบอกว่าหวังว่าทัศนะสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับฟะอินนะฮูยัชมิลุซอฮิบะฟิลฮัดริวัสซะฟาริวะยัชมิลุซาวจาเพราะว่าความหมายเนี่ยมันรวมเลยมันรวมทั้งเพื่อนที่อยู่ในร่วมการเดินทางด้วยเพื่อนที่ไม่ได้ร่วมการเดินทางด้วยแล้วก็รวมถึงภรรยาที่เป็นเพื่อนคู่ใจด้วยนะครับเชคก็เลยให้น้ำหนักกับทัศนะสุดท้ายนะครับแต่เอาเป็นว่าในอายะกุรอานอายะนี้พูดถึงเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับแล้วก็พูดในภาพรวมว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยนะครับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละคนเนี่ยนะครับต้องเอาใจใส่ทำความดีญาติใกล้ชิดเด็กกำพร้าคนยากจนเพื่อนบ้านที่เป็นญาติเพื่อนบ้านทั่วๆไปแล้วก็เพื่อนที่เรานั้นได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาจะเป็นภรรยาจะเป็นเพื่อนการเดินทางเพื่อนที่ไม่ได้เดินทางรวมถึงคนที่เดินทางนะครับแล้วก็บรรดาทาสที่เรานั้นได้ดูแลมือขวาเราครอบครองอยู่นะครับถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานว่าเรานั้นจะต้องเอาใจใส่กับลักษณะดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคำนิยามของคำว่าเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในส่วนที่อัลกุรอานนั้นได้ให้ความสำคัญสรุปในเบื้องต้นว่ากุรอานสั่งให้เรานั้นทำความดีต่อเพื่อนบ้านดังนั้นถ้าเราไม่ทำล่ะขัดต่อคำสั่งกุรอานอันนี้พื้นฐานเลยนะเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับให้เราได้เข้าใจแบบนี้นะครับมาดูส่วนที่เพิ่มเติมนะครับมาดูซิว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเพื่อนบ้านไหมมีสิครับหนึ่งในสำนวนภาษาอาหรับนะครับที่น่าจะเป็นสำนวนที่เขาใช้ทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าอิคตัรจาร์กอบลัดดาร์จงเลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกบ้านจงเลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกบ้านทำไมล่ะเพราะถ้าเพื่อนบ้านดีก็ดีแต่ถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีล่ะต่อให้บ้านดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ดีน่าจะคล้ายๆกับสำนวนภาษาไทยที่แบบว่าครับที่เนี่ยอยู่ได้แต่ครับใจเนี่ยอยู่ยาก เพราะเวลาเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยนะครับเขาอาจจะเปิดเพลงเสียงดังเขาอาจจะเมาตลอดเลยเขาอาจจะโวกเวกโวยวายแล้วก็ชวนทะเลาะกับเราเป็นประจำเนี่ยบ้านเราจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมครับไม่มีความสุขแต่ถ้าเพื่อนบ้านของเราดีล่ะบ้านของเราจะเล็กล่ะครับอบอุ่นครับจะมีความสุขครับเพราะเขาจะคอยดูแลเราเขาจะคอยแบ่งปันเราเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องของเพื่อนบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่ในคำสอนของอิสลามอย่างมากนะครับมาดูกันสิครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่เป็นชาวอันซอรตอนที่ท่านนบีอพยพไปแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะครับถูกระบุเอาไว้นะครับว่าท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรนะครับอัลอัสกอลานีนะครับได้ระบุเอาไว้ถึงเพื่อนบ้านของท่านนบีนะครับมีคนแรกนะครับที่ถูกระบุเอาไว้ก็คือซาบอิบนุอุบาดะห์นะครับอันนี้เป็นคนแรกวะอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอิบนุฮารอมเนี่ยเป็นคนที่สองนะครับคนต่อมาอบูอายูบอัลอันซอรีคนที่สามนะครับและคนที่สี่ก็คือวะอัสอัดอิบนุซารอรออัสอัดอิบนุซารอรอนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในบุคคล4บุคคลที่อยู่ระแวกรอบข้างบ้านใกล้เรือนเคียงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับแสดงว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้โชคดีมากเลยนะครับมีนบีเป็นเพื่อนบ้านนี่มีบารอกะห์มีความจำเริญอย่างมากเลยนะครับมาดูส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำการสรรเสริญนะครับแล้วก็ชื่นชมบรรดาเพื่อนบ้านนะครับที่เขาเรียกว่ามีความประเสริฐบรรดาเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่นะครับต่อคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับซึ่งในตอนที่ท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์นะครับได้รับเขาเรียกว่าการชื่นชมบรรดาบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีนะครับได้รับการชื่นชมว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดแต่ตอนที่ท่านนบีอยู่มักกะห์เนี่ยนะครับเพื่อนบ้านนบีเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านท่านนบีเนี่ยเป็นชาวกุเรชที่คอยที่จะหาเรื่องนะครับแล้วก็ทำการกันแกล้งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีตำหนิเพื่อนบ้านที่อยู่ที่มักกะแล้วก็ชื่นชมนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับตามสำนวนที่ถูกระบุเอาไว้นะครับว่าไม่มีใครที่จะดีไปกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ที่มะดีนะห์อีกแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านนบีเนี่ยอพยพมาจากมักกะเนี่ยมาสู่มะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านนบีได้ยินท่านญิบรีลเนี่ยพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านบ่อยมากพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยบ่อยมากจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้นะครับแล้วก็บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมหะดีษซอฮีฮ์นะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าท่านนบีเนี่ยได้เคยกล่าวกับนางเนี่ยมาซาละยูซีนีญิบรีลุบินจาร์ท่านญิบรีลเนี่ยยังคงทำการสั่งเสียแก่ฉันเรื่องเพื่อนบ้านหมายความว่าคำว่ายังคงในที่นี้ก็คือทำมาตลอดบอกมาตลอดบอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกกับท่านนบีเนี่ยนะครับเรื่องของเพื่อนบ้านและนบีก็บอกกับท่านหญิงไอชะเนี่ยเดี๋ยวญิบรีลก็มาบอกเรื่องเพื่อนบ้านอีกแล้วญิบรีลก็มาบอกเรื่องเพื่อนบ้านอีกแล้วฮัตตาซอนนันตุอันนะฮูซายุวัรริซุจนกระทั่งนบีเนี่ยคิดไปนะครับคิดไปเองว่าเพื่อนบ้านสามารถรับมรดกได้คือการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านที่ท่านญิบรีลนำสารจากพระเจ้าจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมาบอกกับท่านนบีบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งทำให้นบีเนี่ยคิดไปเองเนี่ยว่าเพื่อนบ้านสามารถรับมรดกได้แต่จริงๆรับได้ไหมไม่ได้เครือญาติเท่านั้นนะครับที่สามารถรับได้ที่เป็นอัสฮาบุลฟูรุตนะครับเป็นชาวมรดกหรือจะเป็นบุคคลที่ได้รับส่วนต่างๆของมรดกเนี่ยนะครับสามารถรับได้แต่เพื่อนบ้านจริงๆแล้วเนี่ยรับไม่ได้แต่ท่านญิบรีลมาพูดมาบอกว่าต้องให้ความสำคัญอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งท่านนบีคิดว่าเพื่อนบ้านนี่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นบุคคลใกล้ชิดเนี่ยแทบจะได้รับมรดกได้กันเลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของเพื่อนบ้านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นครับพอท่านนบีได้รับทราบแบบนี้นะครับได้รับการสั่งเสียจากท่านญิบรีลแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงเขาเรียกว่าได้ประทานนะครับให้ท่านนบีเนี่ยได้ทำการแจ้งข่าวกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะครับนั่นคือการบ่งบอกว่าการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์เกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธายังไงล่ะครับสำนวนหะดีษบทหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันกานยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุกริมจาระฮูเอาดอยฟะฮูท่านนบีได้บอกหะดีษบทหนึ่งนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยจะมีหลายสำนวนด้วยกันนะสำนวนบางสำนวนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการให้พูดดีก่อนถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสีย นะครับฟัลยะกุลค็อยรอนเอาลิยัสมุสนะครับอันนี้เป็นสำนวนหนึ่งอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านอย่างเดียวเลยแล้วก็เรื่องของแขกที่จะมาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านของเราเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครศรัทธาต่อ Allah ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์คือวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับทำไมสองสิ่งนี้มันจะต้องมาคู่กันครับเพราะว่ามีเหมือนกันทนที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์มีไหมมีแล้วอย่างนี้สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์การศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้จากอัลเลาะห์แล้วก็แบบอย่างจากท่านนบีนะครับดังนั้นท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับฟัลยุกริมจารอฮูเขาจงทำการให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของเขาจงทำการให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของเขายกระดับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขมีสิทธิ์ที่จะได้รับความจำเริญเนี่ยจากตัวของเขาวันนี้ลองมองย้อนไปดูเพื่อนบ้านเราสิครับตั้งแต่เรามีชีวิตมาเนี่ยให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านถึงระดับนี้หรือยังถ้ายังไม่ถึงต้องทบทวนแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์จริงหรือเปล่าทำไมล่ะเพราะถ้าศรัทธาจริงเนี่ยนะครับท่านนบีได้แนะนำบอกว่าต้องให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของเขาการให้เกียรติไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มทรัพย์สินทั้งหมดให้เขานะครับแต่การให้เกียรติก็คืออย่าให้เขาเนี่ยต้องประสบกับความเดือดร้อนสิอะไรที่มันจะเป็นการรบกวนเขาอะไรที่มันจะทำให้เขาเนี่ยประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีในพฤติกรรมของคนที่ได้รับฉายาเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคำสอนของท่านนบีที่กระชับแต่ความหมายเนี่ยกว้างมากเลยคืออย่าให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับจะต้องประสบความเดือดร้อนเนื่องจากตัวของเรานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญของท่านนบีเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะครับมาดูอีกสำนวนหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอันนี้จากท่านอบูชุรอยฮ์ รฎิยัลลอฮุอันฮุหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับได้รายงานบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดนะครับสำนวนหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีได้กล่าวประโยคหนึ่งสำคัญมากเลยนะครับนบีกล่าวว่าวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานบีพูดสามครั้งครับสาบานต่ออัลลอฮ์นบีสาบานต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและนบีทำการกล่าวสาบานถึงเรื่องนี้เนี่ยถึง3ครั้งพอบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านนบีได้ยินเนี่ยนะครับก็เลยกล่าวขึ้นว่าวะมันยารอซูลุลลอฮ์ใครกันท่านนบีใครกันที่ท่านนบีได้กล่าวว่าเขาไม่ศรัทธาถึง3ครั้งด้วยกันเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮีลายะมะนุจารุฮูบิบาวาอิกอฮูท่านนบีบอกว่าคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับการปลอดภัยไม่ได้รับความปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขาคนที่ไม่ศรัทธาที่ท่านนบีสาบานต่ออัลเลาะห์ถึง3ครั้งแล้วก็บอกว่าไม่ศรัทธาเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ถามว่าใครกันท่านรอซูลหรือท่านนบีของเราเนี่ยก็ได้ตอบมาเนี่ยอัลลอฮีลายะมะนุจารุฮูบาวาอิกอฮูคนที่เขาเนี่ยนะครับทำให้เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยของเขาความชั่วร้ายในที่นี้นะครับความหมายแบบกว้างๆรวมๆนะครับอุลามะบางท่านได้อธิบายว่าหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนที่ทำให้เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยนะครับประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยท่านนบีบอกคนแบบนี้ไม่ศรัทธาคนแบบนี้เป็นไงครับไม่ศรัทธาลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแสดงให้เห็นถึงการเน้นนะครับว่าเพื่อนบ้านจะต้องได้รับสิทธิ์เรื่องอะไรครับได้รับสิทธิ์ในการให้เกียรติและไม่อนุญาตให้ทำการสร้างความเดือดร้อนใดๆให้กับเพื่อนบ้านหลายๆคนไม่ได้ระวังนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของบ้านเป็นห้องเราอยู่ห้องข้างบนเพื่อนเราอยู่ห้องข้างล่างเวลากวาดขยะเป็นไงครับกวาดขยะลงมากองที่หน้าบ้านเขาหมดเลยอย่างนี้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะครับแต่บางทีเพื่อนบ้านของเราไม่พูดครับใจเย็นครับแต่เรากำลังทำให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านของเราอันนี้ในมุมของสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกนะครับมีมากกว่านั้นเรื่องของการเปิดเพลงบ้านเรามุสลิมนะครับเปิดเพลงเสียงดังมุสลิมเปิดเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นอย่าซักอัลลอฮ์ครับมุสลิมเปิดเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนะครับแล้วเปิดเพลงไปรบกวนเพื่อนบ้านถ้าหาว่าเขากำลังอ่านกุรอานอยู่แล้วครับ ถ้าหากว่าเขากำลังละหมาดอยู่ละครับแล้วเราก็เปิดเพลงเสียงดังละครับอย่างนี้รบกวนไหมรบกวนสร้างความเดือดร้อนไหมครับสร้างความเดือดร้อนแล้วเข้าหะดีษบทนี้ไหมมีสิทธิ์ที่จะเข้าหะดีษบทนี้ด้วยเรากำลังกระทำให้เพื่อนบ้านของเรานั้นประสบความเดือดร้อนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ท่านนบีพูดถึงการทำความดีการทำความผิดเนี่ยต่อเพื่อนบ้านมันบาปมากกว่าการทำความผิดต่อบุคคลทั่วไปด้วยโอ้แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของเพื่อนบ้านอย่างที่ได้เกริ่นนำกับพวกเราตั้งแต่แรกเลยนะครับว่ามันชี้สวรรค์ชี้นรกบางอย่างให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับหะดีษบทนี้นะครับเชคได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยตะกีดุฮักกิลญาร์เป็นการเน้นให้เห็นถึงสิทธิที่เพื่อนบ้านควรจะได้รับนะครับเนื่องจากท่านนบีได้ทำการสาบานแล้วก็เน้นย้ำเนี่ยนะครับการสาบานถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วหะดีษบทนี้ยังพูดถึงเนี่ยว่าเป็นการปฏิเสธอีหม่านเลยสำหรับบุคคลที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะบิลเกาลิเอาฟิอาลิเรื่องคำพูดเรื่องของการกระทำนะครับอันนี้แหละจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้แปลว่าเชคอธิบายเพิ่มเติมนะครับเชคมุนัจญิดบอกว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีอีหม่านเลยนะสำนวนหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุไม่ได้แปลว่าสาบานต่ออัลเลาะห์เขาไม่มีอีหม่านเลยไม่ใช่นะครับแต่แปลว่าอีหม่านของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์อีหม่านของเขาเนี่ยมีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยอย่างแน่นอนดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีเพื่อนบ้านแล้วยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำเตือนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพของท่านนะครับที่ผ่านคำพูดของท่านเช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกสำนวนหนึ่งนะครับจากหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวท่านนบีหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าลายะดะคุลุนญันนะห์ประโยคนี้หนักมากเลยนะครับลายะดะคุลุนญันนะห์มัลลายะมะนุจารุฮูบะวาอิกะฮูสำนวนคล้ายกันแต่เปลี่ยนตัวหน้านบีบอกว่าลายะดะคุลุนญันนะห์แปลว่าอะไรครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์ใครล่ะท่านนบีมาขยายความในช่วงท้ายว่ามัลลายะมะนุจารุฮูบะวาอิกะฮูคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความปลอดภัยจากความชั่วของเขาสำนวนเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนแค่ไม่ได้เข้าสวรรค์จากไม่ศรัทธาเนี่ยกลายเป็นไม่ได้เข้าสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์แสดงว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องใหญ่เรื่องเพื่อนบ้านเป็นไงครับเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเอาใจใส่อย่างมากมีสักครั้งหนึ่งไหมที่เราทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเกิดความเดือดร้อนผ่านกลิ่นมีไหมครับทำกับข้าวครับอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับคนอาหรับเนี่ยเขาไม่รู้จักกะปินะครับแล้วเขาก็ไม่คุ้นกับกลิ่นกะปินะครับน้ำปลาเนี่ยอย่าว่าแต่กะปิเลยครับแค่น้ำปลาเนี่ยเขาก็ทำหน้าหยีแล้วนะครับถ้าได้กลิ่นน้ำปลานะครับมีคนไทยเราครับไปอยู่อาหรับแล้วก็ไปทำกับข้าวเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนอาหรับนะครับพอทำกับข้าวแล้วเนี่ยใส่น้ำปลาไปหยดเดียวเนี่ยนะครับไปหยด2หยดเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับกลิ่นเนี่ยมันฟุ้งนะครับแถมตำน้ำพริกกะปิอีกนะครับกลิ่นมันก็อบอวนมากเลยนะครับไปเตะจมูกเพื่อนบ้านครับที่เป็นอาหรับเขาบอกว่าใครทำอะไรหรือว่ามีมูลสัตว์อะไรมันหกหรือเปล่าทำไมกลิ่นเนี่ยมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับแต่คือบ้านเราเนี่ยไม่เป็นไรนะเราจะทำน้ำพริกกะปิหรือว่าจะใส่น้ำปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นคือต้องคำนึงนะเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราไปอยู่ตรงไหนนะครับต้องดูเนี่ยอย่างที่เชคมุนัจญิดบอกเนี่ยว่าให้กลับไปดูประเพณีว่าเขาเป็นกันยังไงเขาดำเนินชีวิตกันยังไงจะได้ไม่มีการละเมิดกันโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นครับเนี่ยคนไทยไปทำกับข้าวแบบนี้นะครับผมเองก็มีประสบการณ์อยู่ในประเทศอาหรับนะครับเพื่อนคนแอฟริกาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบกะปิเหมือนกันนะครับเวลาทำทีเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตแล้วก็อาจจะต้องไปทำในสถานที่ที่ไม่ส่งความรบกวนเนี่ยไปเกิดขึ้นกับเขาทำไมล่ะไม่งั้นเนี่ยแหละก็จะเข้าหะดีษบทนี้แหละครับว่าลายะดะคุลุนญันนะห์ไม่ได้เข้าสวรรค์เลยมัลลายะมะนุจารุฮูบะวาอิกะฮูคนที่ทำให้เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความปลอดภัยจากสิ่งที่จะมารบกวนกับเขาจะเป็นความชั่วร้ายเรื่องคำพูดการกระทำหรืออะไรก็ตามแสดงว่าต้องระมัดระวังในทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะครับในคำสอนของอิสลามละเอียดอ่อนในเรื่องราวดังกล่าวมากนะครับ มาดูส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการปรามอย่างที่ผมบอกเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าความผิดความชั่วที่ทำต่อเพื่อนบ้านเนี่ยภาคผลของความชั่วของมันเนี่ยมากกว่าปกติภาคผลความชั่วของมันมากกว่าปกติเอาความรู้สึกของเราก่อนแล้วกันก่อนที่จะดูตัวบทพี่น้องครับคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยแล้วมาทำร้ายกันเนี่ยด้วยกับความที่เราไว้ใจว่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยพี่น้องเห็นข่าวไหมข่าวน่าจะเป็นช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับมีข่าวที่น่าจะปีที่แล้วหรือไงไม่ทราบนะครับมีข่าวที่พ่อเนี่ยไว้ใจให้ลูกสาวเนี่ยอยู่กับเพื่อนบ้านไว้ใจนะปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะกลับทำอะไรไม่ดีกับลูกสาวของบ้านเนี่ยครับเจ็บไหมอย่างนี้เจ็บไหมเจ็บสิครับขนาดความรู้สึกของเราเนี่ยยังรู้สึกมันแย่มากเลยกับเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยนะครับดังนั้นศาสนารู้และเอาใจใส่กับอะไรที่เป็นความเดือดร้อนมากเป็นพิเศษดังนั้นครับการทำความผิดกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงบอกถึงความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆนะครับเช่นเรื่องของการทำซินามาดูกันนะครับในสำนวนหะดีษเนี่ยว่ายังไงบ้างนะครับจากท่านมิกดัดนะครับอิบนุอัสบัดได้กล่าวเอาไว้นะครับซอฮาบะท่านหนึ่งได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลิอัศฮาบีท่านนบีได้ทำการกล่าวกับบรรดาซอฮาบะบรรดาอัคระสาวกบุคคลใกล้ชิดกับท่านเนี่ยนะครับกล่าวว่ามาตะกูลูนฟิซซินาพวกท่านคิดว่าอย่างไรหรือกล่าวว่าอย่างไรในเรื่องของซินาบรรดาซอฮาบะก็กล่าวว่าฮารอมะฮุลลอฮุวะรอซูลุแท้จริงอัลลอฮ์แล้วก็ท่านรอซูลนั้นได้ทำการห้ามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมฟะฮุวะฮารอมุนอิลายอมิลกิยามะการซินามันจะฮารอมไปถึงวันกิยามะห์เลยไม่มีวันที่มันจะมาฮาลาลได้ฟะกอละละฮุมท่านรอซูลก็ได้กล่าวอีกกับบรรดาซอฮาบะละอันยัซนียะรอจุลุบิอัชเราะตินิสวะตินอัยซะรุอะลัยฮิมินอันยัซนียะบิอิมรออะติญาริฮิท่านรอซูลบอกว่าการที่ชายคนหนึ่งจะทำซีนากับสตรีถึง10คนเนี่ยมันยังง่ายเสียยิ่งกว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำซีนากับภรรยาเพื่อนบ้านของเขาซะอีกสำนวนแบบนี้เลยนะครับตามหะดีษของท่านนบีที่ได้อ่านให้กับพวกเราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซุมมะกอละมาตะกูลูนฟิสซะริกะท่านนบีก็ถามอีกว่าแล้วเรื่องขโมยล่ะพวกท่านเห็นว่ายังไงพวกท่านคิดว่ายังไงก็ลูฮารอมะฮัลลอฮุวะรอซูลุฟะฮุวะฮารอมุนอิลายอมิลกิยามะมันเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยได้บอกว่ามันฮารอมและมันก็จะฮารอมเนี่ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะเช่นเดียวกันและท่านนบีก็บอกอีกว่าละอันยัสริกะรอจุลุมินอัชรอติอับยาตินอัยซะรุอะลัยฮิมินอันยัสริกะมินจาริท่านนบีบอกว่าการที่ชายคนหนึ่งจะขโมยของ10บ้านมันเป็นที่ง่ายสำหรับเขาเนี่ยมากกว่าการที่เขาจะขโมยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะครับขโมยจากเพื่อนบ้านของเขาบ้านเดียวความหมายในที่นี้นะครับคำว่าง่ายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปทำ10คนเนี่ยจะง่ายกว่านะครับแต่กำลังจะบอกว่าโทษของมันเนี่ยเบายิ่งกว่าโทษของมันเนี่ยเบายิ่งกว่าซีนา10คนเบายิ่งกว่าซีนากับภรรยาของเพื่อนบ้านขโมย10บ้านบาปน้อยกว่าการขโมยบ้านเดียวที่เป็นเพื่อนบ้านนี่ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นเนี่ยนะครับอยู่ตามหอเนี่ยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้มีคลิปวิดีโอที่มีคนปีนออกทางด้านหลังของอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปขโมยของนี่นะครับบาปยิ่งกว่าการไปขโมยของ10บ้านซะอีกนี่ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้เอาใจใส่กับเรื่องของเพื่อนบ้านอย่างมากนะครับดังนั้นครับเรื่องราวตรงนี้นะครับสรุปให้เราได้เข้าใจว่าบทลงโทษของมันเนี่ยก็จะหนักกว่า10เท่าบทลงโทษของการซีนาอันนี้หมายถึงในอาคิเราะห์นะไม่ได้หมายถึงดุนยานะครับถ้าหมายถึงดุนยานี่คงอ่วมแน่เลยนะครับถ้าคนทำซีนาก็ต้องโดนเคี่ยน100ทีใช่ไหมครับแล้วถ้า10เท่าล่ะก็ต้อง 1,000 ทีใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องราวดังกล่าวนะครับแต่กำลังจะบอกว่าโทษที่เขาจะได้รับในอาคิเราะห์นี่แหละครับมันจะหนักหนาสาหัสสากันอย่างมากนะครับเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีเนี่ยมาแจ้งข่าวแบบนี้เอาไว้แล้วก็เลยเป็นการการันตีให้เห็นว่าคำสอนของอิสลามเนี่ยนะครับปกป้องสิทธิเรื่องของเพื่อนบ้านขนาดนี้ครับพูดถึงเรื่องความศรัทธาพูดถึงเรื่องการไม่ศรัทธาพูดถึงเรื่องของการได้ไม่เข้าสวรรค์นะครับหากว่าไม่ได้ให้ทำเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากความเลวร้ายของเราแล้วโทษของการทำความผิด กับเพื่อนบ้านที่ดูเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับกับหนักหน่วงยิ่งนะครับถึงบทลงโทษนะครับหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มาแจ้งข่าวกับพวกเราเอาไว้นะครับส่วนต่อมานะครับที่ท่านนบีได้มาแจ้งข่าวกับพวกเรานะครับถึงเรื่องของการเขาเรียกนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านอีกเช่นเดียวกันแสดงว่าเรื่องเพื่อนบ้านนี่ไม่ได้มีแค่หะดีษ2 บท 3 บทนะครับหรือไม่ได้มีอายะกุรอานแค่อายะเดียวแล้วจบนะครับแต่มีหะดีษเนี่ยเป็น10 บทเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องของการเอาใจใส่กับเพื่อนบ้านนะครับอย่างหะดีษบทนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้รับการร้องเรียนนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นผู้รายงานเนี่ยญาอะรอจุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบียัชกูญาเราะฮูได้มาร้องทุกข์ร้องเรียนกับท่านนบีในเรื่องเพื่อนบ้านของเขาฟะกอละอิซฮับฟัสบิรท่านนบีบอกว่าไปก่อนแล้วก็จงอดทนฟะอาตาฮุมัรเราะตัยนิเอาซาลาซันชายคนนี้ก็มาหาท่านนบีอีก2 รอบ 3 รอบด้วยกันคือท่านนบีเขามาหาท่านนบีปุ๊บนบีบอกว่าใจเย็นๆนะอดทนนะเพื่อนบ้านมาทำร้ายเนี่ยใจเย็นๆนะอดทนนะทำไมนบีบอกแบบนี้ล่ะเพราะท่านนบีต้องการที่จะให้เกียรติกับเพื่อนบ้านมากที่สุดต้องการที่จะให้เราเนี่ยใจเย็นกับเพื่อนบ้านมากที่สุดนบีก็เลยบอกว่าอดทนนะฟาซับแล้วก็ไปซะแล้วเขาก็มาอีกมาร้องเรียนถึง 2-3 ครั้งด้วยกันนะครับท่านนบีก็กล่าวว่าอิซฮับฟัตรห์มาตาอากาฟิตตอริกจงออกไปเนี่ยเป็นหนึ่งในลักษณะการประท้วงนะครับจงออกไปนะครับแล้วก็เอาของใช้ของท่านเนี่ยมาตั้งบนท้องถนนเลยเอาของใช้ของท่านเนี่ยมาตั้งบนท้องถนนมาตั้งทำไมล่ะครับมาตั้งเพื่อเป็นการแสดงการไม่พอใจนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้แนะนำนะครับหรือว่าให้ปฏิบัติในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับเป้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนบีไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่มากเนี่ยเป็นพิเศษเรื่องของการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านการดูแลเพื่อนบ้านเอาใจใส่กับเพื่อนบ้านนะครับดังนั้นถ้ามีใครที่มาสร้างความเดือดร้อนนะครับสร้างความเสียหายเกิดกับเพื่อนบ้านเนี่ยท่านนบีก็จะเน้นย้ำในเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเป็นพิเศษนะครับมาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากท่านนบีได้แนะนำกับคนนี้ไปเนี่ยนะครับถึงเรื่องราวดังกล่าวแล้วยังไงต่อนะครับบอกว่าเอาของมาตั้งข้างหน้าเลยนะครับหลังจากนั้นชายคนนี้ก็เลยเอาของเนี่ยมาตั้งข้างหน้าพอผู้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องถามใช่ไหมครับทำไมอยู่ๆเอาของมาตั้งหน้าบ้านวยัสอาลูนะหูยามุรูนันนาสุวยัสอาลูนะหูผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นฟายุคบิรุหุมข้อบารอหูชายคนนี้ก็เลยบอกเรื่องราวที่ได้ไปร้องทุกข์กับท่านนบีนะครับว่าเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมครับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยทำการต่อว่าแล้วก็สาปแช่งเพื่อนบ้านที่ทำร้ายชายคนนี้ทำการต่อว่าแล้วก็สาปแช่งยะลอานูนะฮูทำการสาปแช่งเพื่อนคนนี้ครับฟะอัลลอฮูบิฮิวะฟะอัลวะฟะอัลนะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสาปแช่งชายคนนี้ด้วยถึงขั้นขนาดนี้เลยนะครับท่านนบีทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเนื่องจากจะให้ผู้คนเนี่ยได้รู้ถึงความเลวร้ายนะครับของชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนบ้านแต่ไม่ยอมเอาใจใส่กันไม่ยอมดูแลกันและก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่กันแบบนี้นะครับฟะญะอะอิลัยฮิญารูฮูเพื่อนบ้านของเขาก็เลยมาหาเขาฟะกอละละฮูอิรญะฟะอินนะกะลันตะรอมินนีชัยอันตักเราะฮูเพื่อนบ้านคนนี้ยอมมาหาครับยอมเดินลงมาแล้วก็มาหาชายคนนี้แล้วก็บอกว่าท่านกลับเถอะท่านอย่าเอาของมาตั้งเลยฟาอินนะกะลันตะรอมินนีหลังจากนั้นท่านจะไม่ได้เห็นจากฉันอีกแล้วใช่อันตะกรอหูที่จะทำให้เกิดความรังเกียจหรือท่านไม่พอใจนบีใช้วิธีนี้ครับใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทัศนะของอุลามะที่พูดถึงเรื่องของการประท้วงว่าเป็นที่อนุญาตทำไมล่ะในสมัยซอฮาบะนี่สิทธิเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยเขายังยกข้าวยกของมาตั้งให้ผู้คนเนี่ยเดินสัญจรไปมาอย่างลำบากทำไมล่ะครับเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขและนับภาษาอะไรกับการที่มีผู้ศรัทธาล้มตายจำนวนมากแล้วเราจะอยู่เฉยแบบนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราสามารถทำการเรียกร้องหรือประท้วงได้นะครับพี่น้องชาวโรฮิงญาพี่น้องชาวซีเรียชาวปาเลสไตน์ที่กำลังโดนเข็นฆ่าแล้วเราจะไปประท้วงหน้าสถานทูตของสถานที่ที่เขาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องของเราเนี่ยทำไมถึงจะไม่ได้นะครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นชายคนนี้ได้บอกไปแล้วนะครับ อีกรีวายะหนึ่งนะครับก็ได้บอกนะครับว่าหลังจากที่มีผู้คนมาหาและผู้คนได้ทำการสาปแช่งนะครับท่านนบีได้บอกว่าก็ดละอานะกัลลอฮุกอบลันนัสแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทำการสาปแช่งท่านก่อนที่มนุษย์จะสาปแช่งท่านซะอีกแสดงว่าคนคนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับไม่ต้องรอให้ผู้คนมาสาปแช่งเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสาปแช่งก่อนที่มนุษย์จะทำการสาปแช่งซะอีกซุบฮานัลลอฮฺแสดงว่าเรื่องเพื่อนบ้านนี่นะครับเห็นเลยนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างมากนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าหะดีษบทนี้นะครับถูกเล่าต่อเนี่ยว่าชายคนนี้นะครับก็ไม่ยอมกลับจนกระทั่งเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยมาหาพอมาหาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาขออภัยแล้วเนี่ยถึงจะยกเข้าของเนี่ยกลับเข้าบ้านนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ขอในการที่จะคืนดีนะครับแล้วก็ขออภัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถึงขั้นสาปแช่งคนที่ทำให้เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยต้องประสบความเดือดร้อนเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องที่ได้มาร่วมรับฟังนะครับให้เห็นถึงบุคลิกภาพของท่านนบีที่เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านนี้แล้วนะครับต้องกลับไปดูแล้วแหละครับว่าเรามีไหมพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นความเสียหายอย่างมากที่ได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ได้รับการการันตีจากท่านนบีว่าอีมานของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับและได้รับการการันตีว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องราวของการศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับในส่วนต่อมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการอิบาดะห์ที่ทำอย่างมากมายนั้นแต่ไม่เอาใจใส่กับเพื่อนบ้านบางครั้งอิบาดะห์ก็ไร้ผลบางครั้งเนี่ยอิบาดะห์เนี่ยก็อาจจะไร้ผลเช่นเดียวกันมาดูกันนะครับหะดีษนี้นะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เช่นเดียวกันนะครับสำนวนหะดีษค่อนข้างยาวนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้กล่าวว่านะครับมีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนบีกล่าวกับท่านรอซูลว่ายะรอซูลอัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์อินนะฟุลานะยุซกะรูมินกัสเราะติศศอลาติฮาได้ถูกขนานนามว่ามีหญิงคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งได้ถูกขนานนามว่านางเนี่ยทำการละหมาดอย่างมากเลยทำการละหมาดเป็นอย่างดีละหมาดอย่างมากวะซิยามิฮาถือศีลอดก็เยอะด้วยละหมาดก็มากถือศีลอดก็เยอะวะซอดะกอติฮาแล้วก็การทำการบริจาคอย่างมากมายเช่นเดียวกันกอยรออันนะฮาตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาแต่ว่านางเนี่ยชอบพูดจาเหน็บแนมพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนบ้านของนางมากล่าวกับท่านรอซูลแบบนี้นะครับท่านนบีตอบว่าไงรู้ไหมครับฟังให้ดีนะครับสั้นๆเลยฮิยาฟินนาร์ฮิยาฟินนาร์ท่านนบีบอกว่านางอยู่ในนรกซุบฮานัลลอฮ์ละหมาดเยอะถือศีลอดเยอะซอดาเกาะเยอะแต่พูดจาไม่ดีทำร้ายเนี่ยไม่ได้ด้วยร่างกายด้วยนะบิลิซานิฮาด้วยกับคำพูดของนางด้วยลิ้นของนางเนี่ยท่านนบีตอบสั้นๆเลยฮิยาฟินนาร์นางอยู่ในนรกยังไงกันก็เลยยารอซูลอัลลอฮ์ก็มีคนกล่าวโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ชายคนดังกล่าวนี่แหละครับฟะอินนะฟูลานะยุซกะรุมินกิลละติซิยามิฮาวะซอดะกอติฮาวะศอลาติฮาฟะอินนะฮาตุซัดดิกุบิลอัสวาริมินัลอิกวะลาตุอซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮามีอีกคนหนึ่งท่านรอซูลเป็นสตรีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยถือศีลอดก็น้อยบริจาคก็น้อยละหมาดเนี่ยก็ไม่มากแต่นางเนี่ยนะไม่เคยที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของนางด้วยกับคำพูดเลยท่านนบีว่าไงครับฮิยะฟินจันนะท่านนบีบอกว่าฮิยะฟินจันนะนางอยู่ในสวรรค์นางอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสวรรค์ยังไงกันนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สรุปเนื้อหาสาระใจความเนี่ยเท่านี้นะครับแสดงให้เห็นนะครับที่บอกว่าละหมาดน้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าละหมาดวันหนึ่งมี5เวลาละหมาดน้อยคือละหมาดเวลา2เวลาไม่ใช่นะครับหมายถึงละหมาดฟัดดูเนี่ยสมบูรณ์แต่อิบาดะห์ในส่วนเสริมสุนนะต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยนะครับแต่เขาเนี่ยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนโดยกับคำพูดที่มีต่อเพื่อนบ้านของเขาเลยนะครับท่านนบีการันตีว่าฮิยะฟินจันนะนางได้เข้าสวรรค์กับอีกคนหนึ่งละหมาดเยอะถือศีลอดเยอะซอดะเกาะก็เยอะด้วยแต่ประเด็นคือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านผ่านคำพูดของนางนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการกระทำนะแค่คำพูดนะครับก็เป็นความเดือดร้อนแล้วดังนั้นพี่น้องครับเรามีเพื่อนบ้านของเราไหม ไม่น่าจะมีใครไม่มีนะมีอะไรที่เป็นความลับของเพื่อนบ้านของเราและเราเคยเอาไปแพร่งพายบ้างมีอะไรที่เป็นความลับเป็นความที่น่าอายของเขาแล้วเราก็เอาไปบอกคนโน้นคนนี้บ้างหรือว่าไปพูดจาให้เกิดความเสียหายกับเพื่อนบ้านของเราบ้างพี่น้องระวังนะครับระวังการละหมาดของเราที่เราพยายามขยันทำละหมาดขยันในการที่จะอ่านกุรอานขยันในการที่จะซอดาเกาะทำการบริจาคถือศีลอดสุนนะนี่พยายามจะไม่ขาดแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เราได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะส่งผลแบบนี้ก็ได้อาจจะส่งผลแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นความเสียหายอย่างมากมายนะครับหะดีษบทดังกล่าวนะครับได้ถูกบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับและเชคอัลบานีก็บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ด้วยไม่ธรรมดาแล้วนะครับในเรื่องของเพื่อนบ้านให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับมาดูกันต่อนะครับเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเฉพาะมุสลิมหรือเปล่าหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็รวมอยู่ในเพื่อนบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงได้ทราบรายละเอียดกันในช่วงนี้แหละครับวาซียะบินญาร์ตัชมิลุลมุสลิมวะกอยรุมุสลิมเชคมุนัจญิดได้ตั้งเป็นหัวข้อว่าการสั่งเสียเรื่องของการเอาใจใส่กับเพื่อนบ้านเนี่ยหมายรวมถึงมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมด้วยไม่รวมถึงมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมด้วยมีตัวอย่างเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับจากท่านมุญาฮิดนะครับอันอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรดุบิฮัตละฮูชาตุนฟีอัฮลีอับดุลลอฮ์บุตรของอัมเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้ทำการเชือดแกะตัวหนึ่งนะครับให้กับครอบครัวของเขาฟะลัมมาจาหลังจากที่เอาแกะมาแล้วเนี่ยนะครับก็ละอะห์ดัยตุมลิจารินาอัลยะฮูดีเราจะให้เป็นฮะดียะสำหรับชาวยะฮูดีชาวยิวได้ไหมอาฮัดได้ตุมลิจารินัลยะฮูดีถามถึง2ครั้งด้วยกันนะครับซามิอะตุมุญาฮิดก็ได้กล่าวนะครับว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาซาลาจิบรีลุยูซีนีบินจาริฮัตตาดอนันตุอันนะฮูซะยุวัรริซุสำนวนหะดีษนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับฉันได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวว่าท่านญิบรีลยังคงสั่งเสียให้กับฉันเนี่ยทำการเอาใจใส่ดูแลเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะสามารถรับมรดกได้เลยแบบนั้นนะครับซึ่งในสำนวนนี้นะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีนะครับในหนังสือฟัตฮุลบารีเนี่ยท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้หมายถึงมุสลิมอย่างเดียวคำว่าเพื่อนบ้านไม่ได้หมายถึงมุสลิมอย่างเดียวเราเนี่ยบางทีเนี่ยเอากรอบไปกรอบอะไรก็ไม่ทราบนะครับไปตีกรอบตรงนี้โดยที่ไม่ได้เอาหลักการศาสนาหรือเอาความรู้จากบรรดาผู้รู้ในอดีตเนี่ยมาเป็นการการันตีก็เลยตัดสินใจไปเลยแม้กระทั่งพี่น้องครับเรื่องของเนื้อกุรบานเนี่ยโอ้ถามกันแล้วถามกันอีกนะครับว่าปรากฏแล้วเนื้อกุรบานเนี่ยจะไปให้ได้ไหมคนกาเฟสเนี่ยเพราะมีบางคนบอกว่าไม่ได้มันเป็นเนื้อบารอกะมันเป็นเนื้อที่มีความจำเริญแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสามารถให้ได้แล้วคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็ทานอาหารฮาลาลได้นะครับทานได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราเอาอาหารไปมอบให้กับเขามีอะไรที่อยากจะไปแบ่งปันให้กับเขาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความดีที่เรานั้นได้เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านด้วยแล้วพี่น้องสิ่งที่มันดีมากกว่าสิ่งของสิ่งที่มันดีมากกว่าอาหารเนี่ยนะครับก็คืออิสลามเรามีเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมไหมครับเคยเอาอิสลามไปให้เขาไหมเคยเอาอิสลามเนี่ยไปมอบให้กับเขาหรือเปล่าให้ยังไงล่ะครับให้ด้วยกับความรู้มีหนังสือที่เกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเคยเอาไปยื่นให้กับเพื่อนบ้านได้อ่านบ้างหรือเปล่าหรือเคยไปนั่งคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยบ้างหรือเปล่าทำไมล่ะเพราะนี่แหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นของที่มีค่ามากกว่าเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็ของใช้ต่างๆด้วยนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าอิสลามเอาใจใส่ในเรื่องราวดังกล่าวอย่างมากนะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรได้บอกว่าวะอิสมุลญาร์ยัชมิลุลมุสลิมวัลกาเฟรคำว่าญาร์เนี่ยที่แปลว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมันครอบคลุมมุสลิมด้วยแล้วก็กาเฟรด้วยวัลอาบิดวัลฟาซิกจะเป็นทาสหรือจะเป็นไทยนะครับจะเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือจะเป็นคนที่ทำดีทำไม่ดีบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านบางคนเห็นเพื่อนบ้านทำตัวไม่ดีหน่อยนะครับตัดเลยไม่เอาแล้วฉันไม่ช่วยฉันไม่ให้การช่วยเหลืออะไรแล้วนะครับไม่นะเราช่วยเหลือได้ช่วยเหลือพร้อมตักเตือนสิบางคนบอกว่าตักเตือนแล้วบอกแล้วอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอาจจะต้องมีลักษณะการตักเตือนมีการบอยคอตอะไรเนี่ยนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับวัสซอดีกวัลอาดูจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นศัตรูนี่ท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอธิบายแบบนี้นะครับจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นศัตรูเนี่ยตราบใดที่เขาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับถือว่าครอบคลุมเนี่ยนะครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับวัลกอรีบุวัลบาลาดี จะเป็นบุคคลที่เป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งย้ายมาอยู่แล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับชั่วคราวก็ถือเป็นเพื่อนบ้านหรือจะอยู่อย่างถาวรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านวันนาฟิอะวัดดอรจะเป็นคนที่ให้ประโยชน์หรือเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนกับเราก็เป็นเพื่อนบ้านอธิบายละเอียดมากนะครับวัลกอรีบะวัลอัจนาบีจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านวัลอักรบะดารอนวัลอับอัดจะเป็นเพื่อนบ้านที่บางทีเนี่ยบ้านอยู่บ้านนอกเนี่ยนะครับบ้านเขาจะห่างๆกันใช่ไหมอาจจะตั้งบ้านไกลกันหน่อยนะครับถึงจะอยู่ไกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านอิหม่ามอิบนุฮะญัรละเอียดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับว่าสรุปแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับวะละฮูมารอติบบะอ์ดุฮาอะลามินบะอ์ดแต่มีการเรียงลำดับนะที่พูดมาทั้งหมดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมีการเรียงลำดับนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากันกาเฟรได้รับสิทธิ์เท่ามุสลิมไม่ใช่นะครับหรือเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านไกลจะได้รับสิทธิ์เท่ากับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เพื่อนบ้านที่เป็นญาติกับเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นญาติเนี่ยนะครับก็จะต้องมีระดับที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับฟาละฮะมานิจตะมัดฟีฮิสซิฟาติลอวัลกุลลุฮาซุมมาอักซารฮาวะฮาลุมมาจารออิลวาฮิดซึ่งอิหม่ามก็อธิบายในภาพรวมนะครับว่าก็จะต้องไล่ตามสิฟาที่ถูกระบุในอัลกุรอานนี่แหละเรื่องของเครือญาติที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้ต้องมาก่อนและบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับประตูที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดเนี่ยบ้านนั้นเนี่ยต้องได้รับสิทธิก่อนบ้านหลังอื่นดังนั้นพี่น้องก็ลองเอาตลับเมตรไปวัดดูนะครับด้วยสายตาก็ได้เนาะไม่ต้องถึงละเอียดขนาดนั้นนะครับลองดูด้วยสายตาว่าบ้านใครที่อยู่ใกล้กับบ้านเรามากที่สุดเนี่ยพี่น้องทำดีกับเขาเป็นอันดับต้นๆก่อนเพราะนั่นแหละครับจะเป็นการการันตีว่าเรานั้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับเขาเรียกว่าการชื่นชมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความดีงามจากท่านนบีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับมาดูส่วนต่อมานะครับอันนี้เป็นส่วนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้สัญญาว่าเพื่อนบ้านที่ดีนั้นเป็นความสุขของมนุษย์การมีเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะครับจากท่านนาฟิอะห์อิบนุอับดุลฮาริสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีฮ์เช่นกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามินซะอาดะติลมัรอีจากความสุขของมนุษย์จากความสุขของผู้คนเนี่ยนะครับอันญารุศศอลิฮูเพื่อนบ้านที่ดีวัลมารกะบุฮานีอุแล้วก็พาหนะที่มันสงบไม่เกิดความเดือดร้อนวัลมัสกานุลวาซิอุแล้วก็มีบ้านที่กว้างขวาง3ประการด้วยกันอันจารุซอลิหุเพื่อนบ้านที่ดีวัลมารกะบุลฮานีอุยานพาหนะที่สงบไม่มีสงบในที่นี้เนี่ยท่านนบีหมายถึงในอดีตก็จะใช้สัตว์ใช่ไหมครับใช้ม้าใช้อูฐใช้ลาเนี่ยให้มันสงบให้มันไม่เดือดร้อนเนี่ยนะครับปัจจุบันก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถเมย์บางคนบอกว่ารถเมย์เนี่ยสงบนะครับเพราะว่าขับรถไม่เป็นเอาเป็นว่าถ้ามียานพาหนะที่มันสะดวกสบายแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสุขของผู้คนวัลมัสกานุลวาเซียแล้วก็บ้านที่กว้างขวางอันนี้ก็จะเป็นความสุขเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงเพื่อนบ้านที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่านี่เป็นความสุขทั่วไปเลยนะไม่ได้หมายถึงมุมของอิสลามอย่างเดียวเป็นความสุขทั่วไปนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราอยากได้เพื่อนบ้านที่ดีเราก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่ใช่เราอยากได้เพื่อนบ้านที่ดีแต่เรากลับเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่เอาใจใส่ต่อบุคคลรอบข้างอันนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวดังนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอีกสำนวนหะดีษบทหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องความสุขของผู้คนเนี่ยนะครับ4ประการด้วยกันจากท่านซะอิบนุอะบีวะกอสได้กล่าวว่าท่านรอซูลได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัรบะอุนมินัสซะอาดะห์4ประการจากความสุขทั้งหลายอัลมัรอะตุศศอลิฮะห์ภรรยาที่ดีวัลมัสกานุลวาซิอุบ้านที่กว้างขวางหรือที่พักที่กว้างขวางนะครับวัลญารุศศอลิฮุเพื่อนบ้านที่ซอและเพื่อนบ้านที่ดีวัลมัรกะบุลฮานีอุแล้วก็ยานพาหนะที่สะดวกสบายอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความสุขนะครับนบีบอกต่อนะครับบอกต่อว่าวะอัรบะอุนมินัชชะกอวะวะอัรบะตุนมินัชชะกอวะแปลว่าและอีก4ประการที่แสดงถึงความทุกข์แบบโดยรวมเมื่อกี้ความสุข4ประการไปแล้วนะครับประการแรกอันญารุซูเพื่อนบ้านที่ย่ำแย่เพื่อนบ้านที่ไม่ดีวัลมารอาตุซูสตรีหรือภรรยาที่ไม่ดีวัลมัสกานุดดิกแปลว่าที่พำนักนะครับหรือที่พักที่มันคับแคบวัลมารกาบุซู ใช้คำว่าซุหมดเลยนะครับแปลว่าไม่ดีนั่นเองยานพาหนะนะครับหรือว่าที่เราได้ใช้ขับขี่ในการเดินทางเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มันพังบ่อยซ่อมบ่อยเสียหายบ่อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแต่ถามว่าบาปไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับบาปไม่บาปนะแต่จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์กับความสุขที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับวะกานะยัสตะอีซุบิลลาฮิมินญาริซุและท่านนบีเนี่ยก็เคยฝากกับพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการขอดุอาให้พ้นจากเพื่อนบ้านที่ไม่ดีด้วยมีซุนนะห์ของท่านนบีนะครับที่ท่านนบีนั้นได้ทำการวิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พ้นจากเพื่อนบ้านที่ไม่ดีนะครับด้วยกับสำนวนดังนี้นะครับว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกะมินจาริสซุฟีดาริลมะกามะฟะอินนะจารัลบาดียะยะตะฮาววะลุท่านนบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากเพื่อนบ้านที่ย่ำแย่เพื่อนบ้านที่ชั่วช้าไม่ดีนะครับในสถานที่ที่จะอยู่อย่างตลอดกาลแท้จริงญาติเพื่อนบ้านนะครับที่จะอยู่เนี่ยอาจจะมีการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันไปเปลี่ยนแปลงกันมาได้นะครับดังนั้นท่านนบีก็ได้สั่งใช้กับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยตะอาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากมินญาริซุให้พ้นจากเพื่อนบ้านที่มันไม่ดีทั้งหลายฟีดาริลมะกอมให้พ้นจากเพื่อนบ้านที่จะมีบ้านอยู่ติดกันบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดที่เราได้หยิบยกแล้วก็นำเสนอกับพี่น้องไปนะครับเรื่องของความศรัทธาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเรื่องของการจะได้เข้าสวรรค์หรือจะตกนรกเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเรื่องของการสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายกับเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเราอยากจะทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามแบบนี้นะครับเราก็ต้องทำให้เพื่อนบ้านของเราพอใจเพราะมีสำนวนหะดีษนะครับที่เรายังศึกษากันไม่ถึงนะครับที่ท่านนี่อยู่หะดีษต่อมาเลยนำเสนอเลยแล้วกันนะครับคอยรุลอัซฮาบิอินดัลลอฮิคอยรุฮุมลิซอฮิบิวะคอยรุนจีรอนิอินดัลลอฮคอยรุฮุมลิจารีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีแจ้งข่าวดีเพื่อนที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์คือเพื่อนที่ดีที่สุดในบรรดาหมู่เพื่อนพ้องของเขาและเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์ก็คือเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่กับเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยนะครับดีที่สุดเช่นเดียวกันแสดงว่าเราอยากเป็นบุคคลที่ได้รับการการันตีว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์เนี่ยนะครับเพียงแค่เรานั้นทำตัวให้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีอยากได้คำว่าเพื่อนที่ดีก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นก็ฝากกับพวกเราเอาไว้นะครับถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านนบีที่เอาใจใส่กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับและนี่แหละคือมาตรฐานคือแนวคิดนะครับแล้วก็ทัศนคติของอิสลามที่มีต่อเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับและพี่น้องลองนึกดูนะครับหากสังคมไหนชุมชนไหนเนี่ยเอาหะดีษที่เราได้หยิบยกนำเสนอไปประมาณ10หัวข้อเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับเอาไปปรับใช้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าชุมชนนั้นเนี่ยจะไม่มีอาชญากรรมไม่มีทำไมอ่ะเพราะเพื่อนบ้านดีระหว่างกันใช่ไหมครับเขาก็จะเอาใจใส่กันเป็นหูเป็นตาไม่ต้องติดกล้องวงจรปิดเลยนะครับไม่ต้องเลยนะครับถ้าหากว่ามีหะดีษนะครับหรือว่ามีคุณธรรมที่ได้จากคำสอนของท่านนบีตรงนี้เนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราก็จะพบแต่เรื่องของการเอาใจใส่กันการดูแลกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันแบบนี้นะครับและอินชาอัลลอฮ์ครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเนี่ยได้พ้นจากลักษณะเพื่อนบ้านที่ไม่ดีตามที่ท่านนบีได้สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ได้วิงวอนขอดุอาด้วยนะครับแล้วก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้พบกับเพื่อนบ้านที่ดีและขอให้เราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยนะครับเราจะได้รับสิทธิในการเข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าบางทีเราละหมาดน้อยเราถือศีลอดไม่มากซอดาเกาะบริจาคเราก็ไม่ค่อยมากนะครับแต่ให้เราเนี่ยรักษาตำแหน่งของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลลอฮ์ได้บันทึกให้เรานั้นได้เป็นญารุสซอลิฮ์เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะใช้เวลาฝากกับท่านพี่น้องนะครับในเรื่องเพื่อนบ้านกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะมาต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในส่วนที่เหลือกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงได้ขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับว่ามีอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพของท่านนบีกันอีกนะครับก็คงฝากพี่น้องเท่านี้ครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์